ุ้ปุ้ยตอบชัดจะเปิดหน้าลูกชายให้ดูตอนไหน ปุ้มปุ้ยพันธิพาตอบเรื่องลูกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยละค่ะสำหรับครอบครัวของนางแบบสุดแซ่บปุ้มปุ้ยพันธิพาและนักร้องหนุ่มกวินดูวาวหรือกวินทีทูวันพรหมกจะมีโมเมนต์ความน่ารักอบอุ่นออกมาให้ติดตามกันตลอดและแม้จะยังไม่เปิดหน้าลูกชายคนแรกอย่างน้องไซอันบลูสกายดูวาวแต่แฟนคลับของทั้งคู่ก็เข้าใจดีและยอมรับในการตัดสินใจที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวไว้ให้ลูกล่าสุดก็ได้ออกมาเผายภาพตอนที่กำลังไปเที่ยวพักผ่อนที่หาดทับแค จังหวัดกระบี่ซึ่งก็โดนแฟนคลับถามเรื่องเปิดหน้าลูกแล้วเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านเลยดีกว่าค่ะงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าเริ่มอยากจะเห็นหน้าน้องแล้วค่ะน่ารักอบอุ่นซึ่งคุณแม่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเลยว่ารอน้องรู้เรื่องกว่านี้ก่อนนะเอาเป็นว่าแฟนๆของน้องไซอันบลูก็อดใจรออีกนิดนะคะเพราะคุณแม่บอกเองว่ารอน้องโตอีกนิดเชื่อว่าถ้าโตกว่านี้จะสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้คุณแม่ก็คงจะเปิดหน้าออกมาให้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ